ช่อง8ไทยแลนด์นิวงานนี้ห้ามพลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับไทยไฟได้มีการปลดล็อกฝ่าวิกฤตโควิด-19จัดการแข่งขันครั้งแรกของปี2020ในวันที่19เดือน9ปี2020ภายใต้ชื่อไทยไฟ Now Normal และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในปีนี้ทางบริษัทไทยไฟจำกัดโดยคุณนพพรวาทินประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยไฟจำกัดได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตาพระราชทานทั่วรางวัลจำนวน10ถ้วยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระเมตตาพระราชทานทั่วรางวัลจำนวน1ถ้วยซึ่งงานนี้รายจะเป็นอย่างไรไปฟังดีกว่าค่ะไทยไฟนิวนอร์มอลต้องบอกว่าความพิเศษของไทยไฟนิวนอร์มอลเนี่ยทางผู้บริหารทางพี่โจเนี่ยจัดความพิเศษไม่ตกไม่หล่นอยู่แล้วอะไรที่เป็นความชื่นชอบของคนที่เป็นคอมวยไทยไฟนะคะคิดว่าทุกอย่างต้องเพิ่มดีกี่ตามความคิดถึงที่เราหายกันไปจากช่วงโควิดนะคะแต่ถามว่าพิเศษมากขึ้นตรงไหนก็คงมองว่าเป็นเรื่องของการที่เป็นครั้งแรกนะคะที่ไทยไฟมาออกกับทางช่อง8และฐานคนดูช่องแปดต้องบอกว่าเป็นคนดูที่ชื่นชอบกีฬามวยไทยอยู่แล้วอย่างที่ เรียนทั้งแขกผู้มีเกียรติเมื่อสักครู่ไปแล้วก็นักข่าวทุกท่านไปอยู่แล้วนะคะว่ามันเหมือนเป็นคอนเทนต์ที่ถูกที่ถูกทางมากๆคืออรรถรสของคนดูและก็คุณสมบัติพิเศษของรายการมวยไทยไฟที่เป็นมวยไทยระดับโลกมาเจอกันมันก็ยิ่งจะเป็นการแบบเพิ่มอิมแพคให้ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะคะคืนความสุขให้คนดูนะคะถ้าถามเรื่องตัวนักมวยที่ขึ้นเวทีต้องขออนุญาตให้คำตอบนี้นะคะเป็นทางผู้บริหารจากทางไทยไฟเป็นผู้ตอบเลยค่ะถึงจะถูกต้องแม่นยำครับผมก็ครั้งนี้นะครับนักมวยไทยไฟรอมา9เดือนแล้วครับรอที่จะขึ้นสังเวียน9เดือนเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าน้องๆทุกคนนักมวยทุกคนเขาต้องแข่งกันเองนะมีคนอยากขึ้นไทยไฟเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้แหละเขาจะสู้กันแบบสู้กันเพื่อศักดิ์ศรีสู้กันเพื่อให้เห็นว่าไทยไฟมันสนุกและไทยไฟย้ายมาช่อง8มันจะต้องยิ่งใหญ่มันจะต้องมันมันจะต้องแบบว่าที่สุดนะครับภายใต้มาตรการความปลอดภัยที่เราเข้มงวดที่สุดนะครับไทยไฟเองก็ตื่นเต้นไม่เคยจัดในสถานการณ์แบบนี้เลยนะครับ New Normal เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะเป็นโอกาสอันดีในการที่ทุกคนได้ดูไทยไฟรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาเลยนะครับแล้วก็ขอความเข้าใจนิดนึงว่าเนื่องด้วยเพื่อความปลอดภัยเราทิ้งเราต้องใช้ระยะห่างค่อนข้างเยอะนะครับจากคน 5,000 6,000 คนในสนามอาจจะเหลือหลักร้อยเพราะฉะนั้นทางที่ดีสุดถ้าเกิดจะไม่ผิดหวังมาดูที่สนามนะครับถ้าใครไม่มีบัตรขอความกรุณาดูที่บ้านดูช่อง8เถอะนะครับสนุกตื่นเต้นเร้าใจเหมือนกันเราทำเรื่องของการถ่ายทอดการแข่งขันให้สนุกดูที่ไหนก็สนุกนะครับดูไทยไฟดูที่ไหนก็สนุกแล้วก็ถ้าเกิดจะดูไทยไฟให้ได้อารมณ์ก็ต้องดูที่ช่อง8กดเลข27ครับอันนี้ขอยืนยันอีกสมทบจากทางคุณโจเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าทีมทำงานความตั้งใจขบวนการของการถ่ายทอดการออกอากาศเนี่ยเราตั้งใจมากเราเตรียมตัวมาดีมากแล้วพอเจอภาวะโควิดเข้าไปไม่ใช่เพียงแค่นักมวยเท่านั้นนะคะที่แบบอู้อยากฟิตอยากขึ้นเวทีทีมทำงานระบบการถ่ายทอดออกอากาศทุกอย่างทีมเตรียมจะฟิตตัวมีความตั้งใจมากว่าสถานที่น่าจะเป็นตามกฎกติกานะคะว่าเราไม่สามารถจุคนเป็นหมื่นๆเหมือนที่เราเคยจุกันได้เพราะฉะนั้นทางอีกช่องทางนึงที่เป็นทางเลือกคือการดูผ่านหน้าจอทีวีน่าจะเป็นช่องทางที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ตอบโจทย์ในภาวะความป้องกันของเรื่องโควิด New Normal ของเรานะคะก็ฝากแฟนๆรายการทั้งช่อง8เองแล้วก็แฟนมวยทั่วโลกแล้วก็จะภายในประเทศไทยด้วยนะคะจริงให้ติดตามในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เต็มค่ะเต็มเอียดค่ะจริงๆอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ขอความร่วมมือจากทางพี่โจด้วยว่าช่วงนักมวยช่างน้ำหนักมีสกู๊ปพิเศษมีเจาะถามคำถามพิเศษการเตรียมพร้อมความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเตรียมหมดเลยเรามีเอาไว้เป็นเบื้องหลังให้ด้วยนะคะค่ะครบมั่นใจค่ะครบค่ะสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนค่ะพรุ่งนี้ก็ผมก็พี่เดียนะครับก็มาในนามของนักแสดงของช่อง8นะครับคือตัวผมเนี่ยยังไม่เคยชกมวยอย่างจริงจังมาก่อนนะครับแล้วก็ซึ่งมางานแถลงข่าววันนี้เราได้เห็นแบบ
ความยิ่งใหญ่นะครับของไทยไฟที่ได้กลับมานะครับผมก็เป็นวิถีใหม่นิวนอร์มอลที่หวังว่าแฟนๆช่อง8นะครับผมแล้วก็แฟนๆมวยทั่วโลกเลยทั่วโลกจริงๆก็ดูกันได้ทั่วโลกเลยทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมาเปิดช่อง8ดูนะครับผมหวังว่าสนุกแน่นอนครับสนุกแน่นอนส่วนตัวเทียนเนี่ยเป็นคนชอบเป็นกีฬาอยู่แล้วค่ะแล้วช่วงโควิดเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเรียนต่อยมวยด้วยค่ะพอได้แบบมีโอกาสมาดูทั้งการแสดงมวยคาดเชือกแล้วก็ฮาร์ดคอร์ที่ช่อง8จัดอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งมีมวยสวมนวมเนี่ยเห็นว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากแล้วยิ่งการรอคอยที่ยาวนานเหมือนที่กล่าวมาของไทยไฟท์แล้วมาในยุคใหม่ของ New Normal อีกเทียนก็อยากจะฝากแฟนๆทุกคนคนไทยเชียร์กันด้วยแล้วก็แฟนคลับต่างประเทศร่วมกันเชียร์ด้วยค่ะก็ช่วงพรุ่งนี้นะคะ 18:00 น. 4ชั่วโมงรวดกฎหมายเลข27ค่ะแอบเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมครับผู้ชมปีนี้เชียร์มวยหญิงค่ะเพราะว่าปกติแล้วไม่เคยมีมวยหญิงมาก่อนใช่ไหมคะเป็นครั้งแรกก็ต้องเชียร์มวยหญิงค่ะช่อง8ไทยแลนด์นิว